ราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ผมรายการและตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอ้ยนะครับวันนี้ในเกม GTAVกันอีกเช่นเคยนะกับการเล่นเป็นตำรวจอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กับจ่าตั้มอีกเช่นเคยนะฮะเย้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะไปออกตรวจตาภายในเมืองกันนั่นเองนะครับกับ EP ที่120แล้วนั่นเองนะครับโอ้โห EP ที่120นี้นะฮะเราก็อยู่กับจ่าตั้มนะครับพาร์ทที่แล้วนะครับเราอยู่กับนายอำเภอตั้มไปบ้างนะครับก็อยู่กันที่นอกตัวเมืองเลยนะครับพาร์ทนี้เราก็มาอยู่ในเมืองกันบ้างนะครับวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะจะใกล้วันคริสต์มาสแล้วนะครับหิมะก็ยังตกอยู่นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูงานนะครับที่แบบว่าประชาชนนะฮะเขาจัดงานวันคริสต์มาสกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับก็ติดตามกันดูนะครับตอนนี้นะครับพี่ได้ทำการลงรถคันใหม่นะฮะเดี๋ยวเราไปเลือกรถกันก่อนเลยนะครับโอเคแล้วก็ไปที่ลงรถเลยนะครับพาที่แล้วนี่เราเล่นคันนี้ไปนะก็จะเป็นดอทนะฮะคันนี้เลยนะครับพาที่แล้วนะครับก็ถือว่าแรงนะคันนี้นะฮะพาร์ทนี้นะครับเราจะใช้เป็นรถของจ่าตั้มเลยนะครับก็คือคันนี้เลยนะครับบอกเลยว่าไซเรนคันนี้เยอะมากนะครับไม่รู้ว่าจะเยอะไปไหนนะฮะแสบตากันเลยทีเดียวนะครับคันนี้ตอนนี้รถเราก็มาแล้วนะครับนี่เลยโอเคแล้วก็ลงจากรถเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรถตำรวจของจ่าตั้มนะฮะที่จะใช้วันนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นรุ่นเชฟโรเล็กนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะประมาณ4ประตูนะเราก็สามารถที่จะนำคนร้ายขึ้นไปอยู่บนรถได้นะครับตอนนี้ดูเหมือนว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเราก็ยังไม่รับแล้วกันนะฮะพาร์ทที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าพี่ไม่ได้นำตัวผู้ต้องหานะครับขึ้นรถเลยนะเนื่องจากว่าพาร์ทที่แล้วเราเล่นคันนี้ไปใช่ไหมมันนั่งได้แค่2คนนะครับเพราะว่ามันไม่มีประตูหลังนะครับนี่พาร์ทนี้เราก็จะสามารถนำตัวผู้ต้องหานะครับมาส่งที่สน.ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในรถคันนี้ก่อนเลยนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีที่กันชนนะครับแบบนี้เลยนะฮะโอเคข้างๆก็จะมีสติกเกอร์โพลิสนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะส่วนด้านบนนะครับก็จะมีกล้องตรวจจับความเร็วนะครับแล้วก็จะมีสายวิทยุสื่อสารนะฮะยาวๆนะครับโอเคเราไปดูภายในรถกันดีกว่าโอเคภายในรถนะครับก็จะมีเครื่องตรวจจับความเร็วนะครับ Whoa. แต่ดูเหมือนว่าไม่มีโน้ตบุ๊กเนาะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะแต่ไม่มีที่กั้นนะฮะนี่ถ้าคนร้ายนั่งอยู่ข้างหลังนี้ลัดคอจ่าตั้มตายได้เลยนะครับโอเคเรามาเปิดไซเรนให้คุณผู้ชมดูก่อนเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นอันดับ1นะครับก็ประมาณนี้เลยนะมีแค่ด้านหลังนะครับโอเคอันดับ2ปึ๊บโอ้โหเป็นไง wow. แสบตานะครับนี่โอเคแล้วก็กดอันที่3เลยปึ๊บนี่ประมาณนี้เลยนะว้าวโคตรเท่นะครับโคตรชอบอะนะฮะแบบไซเรนเยอะๆแบบนี้นะครับโอ้โหดูดินะฮะมีตรงนี้ก็มีนะครับแล้วก็ด้านในรถนะครับข้างๆอีกนะครับโอ้โหด้านหลังนี่แบบเยอะนะฮะบอกเลยปังโอเคปะแล้วก็ไปออกตรวจตากันดีกว่านะฮะโอเคแล้วก็ปิดไซเรนเลยปึ๊บช่วงนี้ก็ยังอากาศหนาวอยู่นะครับภายในเมืองนะฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับพี่จะแต่งตัวเป็นซานต้าคอสนะฮะแต่งตัวคอสเพย์เลยนะครับติดตามกันได้ดูนะฮะพาร์ทหน้านะฮะกับ EP ที่121นะครับตอนนี้ดูเหมือนว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ทำการรับเลยปุ๊บแล้วก็รีบไปกันฮะโอเคอยู่ด้านซ้ายนะครับไปโอเคดูเหมือนว่าเป็นรถยนต์นะครับเราจะทำการเรียกเฮลิคอปเตอร์ก่อนเลยนะฮะแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ขอเฮลิคอปเตอร์1ลำครับช่วยติดตามคนร้ายหน่อยนะครับโอเคครับรับทราบตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาลงจากรถแล้วนะฮะอุ้ยๆๆเขากำลังทำอะไรอ่ะดูเหมือนว่าเขากำลังปล้นรถยนต์นะครับแล้วทิ้งรถคันเก่าเอาไว้นะฮะแจ้งศูนย์ครับมีเหตุชาร์จไฟชาร์จไฟแจ้งศูนย์ครับขอกำลังเสริมมาที่เกิดเหตุด้วยครับโอเคลงจากรถครับป้องอีกคนนึงลงจากรถครับอยู่เฉยไว้นะนอนลงไปนอนลงไปนอนลงไปโอเคนอนลงไปโอเคครับคุยครับลงจากรถลงจากรถโอเคครับนอนลงไปครับนอนลงไปช้า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 โอเคครับดีมาก
โอเคแล้วก็ทำการใส่กุญแจมือผู้ชายคนนี้ก่อนเลยนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจับอีกหนึ่งคนนะฮะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทำการใส่กุญแจมือนะครับแจ้งสุนครับตอนนี้เราจับผู้ต้องหานะครับ2รายนะฮะโอเคคุณก็มีความผิดนะครับเนื่องจากว่าขโมยรถนะครับแล้วก็ขับรถโดยประมาทนะฮะแล้วก็หนีการจับกุมด้วยนะครับโอเคแล้วก็จะทำการคุมเอาไปไว้ข้างทางก่อนนะครับเดี๋ยวรถมันมาชนได้นะครับอันตรายโอเคยืนอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็คนนี้ด้วยโอเคมานี่เลยปังโอเคครับแล้วก็มาเก็บรถคันนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าเป็นรถของประชาชนนะครับแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ขอรถลากมาที่เกิดเหตุด้วยครับโอเคครับรับทราบโอเคแล้วก็มาตรวจสอบร่างกายคนนี้กันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอแยกทำการตรวจสอบค้นนะฮะอาวุธปืนหน่อยนะครับโอเคดูว่าจะเจอยาเสพติดหรือว่าอาวุธปืนอะไรหรือเปล่านะครับโอเคคนนี้ก็ไม่พบอะไรนะครับต่อไปก็เป็นของผู้หญิงนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอแยกทำการค้นตัวหน่อยนะครับใครมันมาบีบแต่วะเนี่ยเอ้ยบีบอะไรนักหนาวเนี่ยดูเหมือนว่าคุณผู้หญิงนะครับมีของมีกฎหมายอยู่นะฮะไอพวก2คนนี้นะฮะน่าจะเป็นพวกแก๊งลักรถนะครับหรือว่าขโมยรถนั่นเองนะครับวอร์ดหรือว่า2ครับขอกำลังเสริมมาที่เกิดเหตุด้วยครับมารับผู้ต้องหา2รายครับโอเคครับรับทราบตอนนี้เพื่อนเราก็มาแล้วนะครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวช่วยนำตัวไปไว้ที่โรงพักเลยนะครับโอเคไปแล้วก็ไปที่รถของเรากันนะฮะโอเคอ้าวแล้วทำไมเพื่อนมันมาขับรถชนผมแบบนั้นวะเนี่ยเออขับยังไงวะโอเคครับรับทราบแล้วก็ทำการรับเลยนะแล้วก็รีบไปกันนะครับไปโอเคดูเหมือนว่าน่าจะเป็นรถยนต์นะครับมาแล้วนี่เลยนะฮะโอเคแล้วก็ทำการอยู่แบบเงียบๆก่อนนะดูเขาขับขับสายไปสายมาด้วยนะครับแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ตอนนี้เราพบรถต้องสงสัยเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราถอยหลังเลยแล้วก็ขับตามกันนะครับฝ่าไฟแดงด้วยนะครับเรียบร้อยโอเคแล้วก็ทำการเรียกเลยนะฮะรถสีแดงเก่งด้านหน้าครับทำการจอดชิดขวาด้วยนะครับเข้าขวาด้วยครับเข้าขวาด้วยบังยังไงครับหรือว่าจะหนีหรือเปล่าโอเคดูเหมือนว่าเขาหลบหนีแล้วนะครับแจ้งศูนย์ครับตอนนี้ดูเหมือนว่ามีรถเก่งหลบหนีนะครับขอกำลังเสริมมาที่เกิดเหตุด้วยครับโอเคเราก็ทำการไล่ล่าคนร้ายเลยนะครับตอนนี้เพื่อนเราอยู่ข้างหน้ากันเต็มเลยโอเคเพื่อนช่วยดักไว้หน่อยเพื่อนช่วยดักไว้หน่อยโอ้โหไม่ยอมดักเลยโอเคไปโอเคแล้วก็ทำการเบียดชนด้านข้างเลยนะครับจอดด้วยครับจอดด้วยโอ้โหเพื่อนใจเย็นยังไงขอเบียดนะอื้อนี่แหละเสียหลักแล้วโอเคตอนนี้เขาเสียหลักแล้วนะครับลงมาจากรถโอเคเพื่อนนำตัวลงมาเลยโอเคลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาชูมือขึ้นครับชูมือขึ้นโอเคนอนลงไปครับช้าๆโอเคเพื่อนทำการใส่กุญแจมือเลยแจ้งศูนย์ครับตอนนี้เราจับผู้ต้องหาได้นะครับ1รายนะครับโอเคแล้วทำไมรถมันบั๊กเข้าไปอยู่ในรถของเราวะน่ะชิบหายแล้วน่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวการค้นตัวคนนี้กันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการค้นตัวหน่อยนะครับโอเคก็ในตัวเขาก็มีของกฎหมายอยู่นะฮะ
โอเคเราก็ทำการขยับรถหน่อยนะครับเพราะว่ารถมันบั๊กกันอยู่นะเห็นไหมติดกันเลยเนี่ยอ้าวอ้าวจอกได้ป่ะวะเนี่ยโอเคออกได้อยู่นะครับไปแล้วก็ทำการไปตรวจสอบรถคันนี้ด้วยนะฮะโอเคแล้วก็มาตรวจสอบกันดูว่าภายในรถนะจะซุกซ่อนอะไรไว้หรือเปล่านะครับโอเคก็มีคลิปล็อกหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับโอเคแล้วก็ทำการเรียกรถลากเลยนะครับหรือว่าเรียกรถบรรทุกดีวะเพราะว่าดูจากสภาพรถแล้วนะครับถ้าจะให้ลากไปคงไปต่อไม่ไหวนะครับโอเคแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ขอรถบรรทุกมาที่เกิดเหตุด้วยครับมารับรถยนต์หนึ่งคันครับโอเคครับรับทราบแล้วก็เดี๋ยวทำการคุมตัวคนนี้นะครับไปที่สน.กันนะครับโอเคเดี๋ยวเชิญขึ้นรถเลยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดประตูให้โอเคครับไปแล้วก็ปิดประตูด้วยนะฮะไปแล้วก็เดี๋ยวทำการคุมตัวผู้ต้องหานะครับคนนี้นะฮะไปส่งที่สน.กันนะครับใกล้ๆตรงนี้เลยไปขอทางนู้นนะครับขอทางนู้นนะครับโอเคแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้ไปนะฮะแล้วทำไมรถบรรทุกคันนี้มันจอดแบบนี้เนี่ยโอ้โหใครขับวะจอดคอมนี่แบบคอมสัก2เลนเลยนะครับรถคันอื่นมันคงไปไม่ได้นะฮะโอเคแล้วก็มาถึงกันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวนำตัวมาส่งไว้ในนี้นะครับตรงนี้เลยโอเคแล้วก็ทำการให้เพื่อนนะนำตัวไปนะครับโอเคครับคนร้ายลงจากรถได้เลยโอเคเพื่อนขอบคุณมากเลยปังโอเคตอนนี้เราก็ส่งผู้ต้องหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมดูดินะครับขนาดเดินนี่ยังเล่นโทรศัพท์เลยนะครับโอ้โหไม่ดูไฟเขียวเลยนะนี่ถ้าเกิดไฟเขียวมานี่รถออกตัวนี่โดนชนแน่นอนนะครับมัวแต่ก้มหน้านะฮะดูแต่โทรศัพท์นะครับโอเคครับรับทราบตอนนี้มีภารกิจเข้ามานะครับแล้วก็ทำการรับเรียบร้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรารีบไปกันนะครับดูเหมือนว่าที่เกิดเหตุนะครับเป็นรถยนต์นะฮะแต่อยู่บนทางด่วนนะครับหรือว่าบนมอเตอร์เวย์นั่นเองนะเราต้องรีบไปก่อนนะฮะโอเคแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นเลยนะครับไปไปตอนนี้เราเจอแล้วนะครับดูเหมือนว่าอยู่ทางด้านหน้านะฮะโอเคนี่เลยนะครับเป็นรถSUV นะครับสีดำนะฮะรถด้านหน้าครับทำการจอดชิดขวาด้วยนะครับเบรกเบรกโอ้เกือบชนท้ายเขาแน่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจอดแล้วนะครับแล้วมันจะขับเข้าไปข้างในเลยวะเนี่ยโอเคแล้วก็ทำการเรียกกำลังเสริมเลยนะครับวอร์นวอร์สองครับขอกำลังเสริมมาที่เกิดเหตุด้วยครับอาจมีเหตุชาร์จไฟโอเคให้มาคุ้มกันผมหน่อยนะครับอยู่คนเดียวอันตรายนะครับเฮ้ยเขาลงจากรถแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะเฮ้ยแจ้งศูนย์ครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเขากำลังจะมาทำร้ายตำรวจนะครับตอนนี้เพื่อนเรามาแล้วนะฮะโอเคครับผู้ชายอยู่เฉยครับแจ้งศูนย์ครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาหลบหนีแล้วนะครับเพื่อนตามเลยเจ๊นอนลงไปนอนลงไปนอนลงไปเร็วๆเร็วๆโอเคอ้าว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 ผมบอกให้คุณนอนลงไปไงอย่าโอเคแล้วก็ยิงวิสามันเลยนะครับนอนลงไปนอนลงไปโอเคอย่างนั้นแหละปังโอเคตอนนี้เขาก็นอนลงไปแล้วนะครับโอเคเขาก็ได้รับบาดเจ็บนะฮะโดนยิงไปหลายนัดเลยนะครับตอนนี้เพื่อนเรามาแล้วนะฮะดูเหมือนว่าอีกหนึ่งคนนะครับหลุดรอดไปได้นะฮะชิบหายแล้ว oh, no. โอ้โหทำไงดีวะเนี่ยแล้วกูจะต่อยทำไมวะเมื่อกี้นะครับเพื่อนเพื่อนเฮ้ยแล้วมันไปไหนแล้ววะโอ้ยก็ดูเหมือนว่ามันก็ชั้นวิ่งตามไปอ่ะวิ่งตามไม่ทันอ่ะมันหายไปในพุ่มหญ้าแล้วอ่ะหาไม่เจอเลยอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขับรถวนหาก็ได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนช่วยนำตัวไอ้ผู้หญิงคนนี้ไปไว้ที่โรงพักหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจัดการเองนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวการคุมตัวผู้หญิงนะครับไปไว้ใกล้ๆเพื่อนก่อนโอเคเพื่อน
เดี๋ยวช่วยนำตัวคนนี้ไปด้วยนะโอเคเรายังไม่ได้ค้นตัวเขาเลยนี่หว่านะครับแล้วก็ทำการค้นตัวกันโอเคก็เจอของผิดกฎหมายนะครับแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ตอนนี้เราจะให้เพื่อนนำตัวไปไว้ที่สน.นะครับโอเคครับรับทราบอ่ะตอนนี้เพื่อนเราก็สานต่อภารกิจให้เรานะครับโอเคแล้วก็มาตรวจสอบรถกันนะครับโอเคก็ไม่พบอะไรนะฮะปังแล้วก็ทำการยึดรถไว้เลยนะครับแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ขอรถลากผลิตเกษตรด้วยครับมารับรถยนต์1คันครับโอเคครับรับทราบตอนนี้เราก็เรียกรถลากมาแล้วนะครับโอเคเราไปหาผู้ชายนะครับต้องสงสัยที่หลบหนีไปกันนะครับโอเคเดี๋ยวถอยหลังก่อนเลยคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละนะครับไม่น่าจะไปไหนได้นะฮะข้างล่างตรงนี้ก็เป็นทางรถไฟแล้วนะครับเราขับขึ้นไปเลยปังผมคิดว่าเขาน่าจะวิ่งหลบหนีไปแล้วแหละนะครับโอเคปล่อยไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเรามีผู้หญิงไว้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปสอบปากคำนะเขาอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเผื่อเขาจะให้ข้อมูลนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขับรถเข้าไปในเมืองก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราทำการเลี้ยวตรงนี้เลยตีรถกลับตรงนี้เลยนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าด้านหน้านะครับมีภารกิจเข้ามานะครับแล้วก็ทำการรับเลยปุ๊บโอเคเรารีบไปกันนะฮะดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะต้องการกำลังเสริมนะครับโอเคครับรับทราบโอเคแล้วก็มาถึงกันแล้วนะครับแล้วก็ทำการเปิดไซเรนเลยนะฮะปังโอเคครับรถฝั่งนู้นนะครับอย่าเพิ่งขับมานะครับแจ้งศูนย์ครับตอนนี้เรามาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับโอเคแล้วก็นำรถมาจอดตรงนี้เลยไปเราลงไปหาเพื่อนกันเพื่อนครับโอเคผมมาแล้วตอนนี้เราก็กำลังคุยกับเพื่อนอยู่นะครับโอเคไปเราไปคุ้มกันเพื่อนกันนะครับเดี๋ยวทำการถือปืนลูกซองด้วยนะครับปังโอเคตอนนี้เพื่อนกำลังคุยอยู่นะฮะสงสัยเจ้คนนี้เขาน่าจะขับรถใช้ความเร็วเกินกำหนดนะครับว่าไงเพื่อนโอเคเรากลับไปคุยกับเพื่อนใหม่นะครับอ๋องั้นไม่เป็นไรครับงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปคุยเองสวัสดีครับคุณผู้หญิงครับโอเคลงจากรถด้วยนะครับพอดีว่าคุณเมานี่ว่านะครับโอเคครับดูเหมือนว่าเขาเมานะครับเมาด้วยนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอแยกทำการใส่กุญแจมือก่อนเลยนะครับโอเคช่วยกลับหลังหันด้วยโอเคแล้วก็ใส่กุญแจมือเขาเลยเมื่อกี้เขากำลังจะทำอะไรวะเหมือนเขากำลังจะหลบหนีเลยเมื่อกี้นะครับโอเคแล้วก็จับได้เรียบร้อยนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตทำการค้นตัวหน่อยนะครับโอเคก็ไม่พบอะไรนะฮะโอเคแล้วก็มาตรวจสอบรถคันนี้ด้วยนะครับอันนี้รถคุณผู้หญิงป่าครับเนี่ยโอ้โหดำเชียวเลยนะครับทำสีมานะปังโอเคในรถก็ไม่พบอะไรนะครับแล้วก็ยึดไปไว้ที่สน.เลยนะแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ขอรถลากไปที่เกิดเหตุด้วยครับมารับรถยนต์1คันครับโอเคครับรับทราบโอเคส่วนผู้หญิงคนนี้นะครับเราก็เดี๋ยวไปส่งที่สน.นะครับโอเคมานี่เลยปังโอเคเพื่อนขอบคุณมากเลยมาแล้วก็เดี๋ยวทำการพามันไปขึ้นรถกันโอเคผมปุ๊บตู้ให้แล้วนะครับขึ้นรถได้เลยไปแล้วก็เสร็จภารกิจแล้วนะครับ Yahoo! ต่อไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทำการคุมตัวนะครับไปส่งที่สน.กันนะครับเดี๋ยวไปวนรถด้านหน้าดีกว่าโอเคแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะฮะกลับรถเลยนะครับโอ้โหรถมันขับมาเร็วมากเลยอ่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นไงเอ้ยเป็นได้ความผิดเกี่ยวผมนะเนี่ยคุณขับมาเร็วเกินนะครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าสน.เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการพามันมาส่งไว้ตรงนี้เลย
โอเคครับโอเคครับคนร้ายลงจากรถได้เลยครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวช่วยนำตัวไปไว้ในห้องขังเลยนะขอบคุณมากไปครับเดี๋ยวเราไปดูงานกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับประชาชนก็มาจัดงานนะฮะตกแต่งนะครับโอเคอยู่ทางด้านหน้าเลยนะครับนี่เป็นไงโอ้โหดูดิเห็นไหม wow. ถ้าเกิดว่าเรามาตอนเย็นๆนะครับหรือว่าค่ำๆหน่อยนะฮะก็จะมีแสงหลอดไฟนะครับอย่างสวยงามนะครับบอกเลยโอเครอบๆก็ตกแต่งได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะเพราะว่ามีต้นคริสต์มาสด้วยนะครับนี่ตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งต้นนะครับตรงลานจอดรถนะฮะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับว้าวแล้วก็มาถึงงานกันแล้วนะฮะตอนนี้นะครับโอเคแล้วก็นำรถมาจอดตรงนี้เลยแล้วก็เปิดเซเลนไว้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นทางเข้านะครับ wow. นี่เลยนะมีต้นคริสต์มาสอันเล็กๆนะฮะแล้วก็มีสโนว์แมนนะครับแล้วก็มีกล่องของขวัญ นะครับโอเคประมาณนี้เลยนะโอ้โหดูต้นนี้ดิต้นใหญ่มากนะครับแล้วก็มีประชาชนนะครับมานั่งดื่มอะไรนะครับหรือว่ามานั่งเล่นอะไรตรงนี้นะฮะเพลินๆนะครับโอเคโดยรอบก็ประมาณนี้เลยนะฮะไม่ค่อยได้หรูหราเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นซุ้มนะครับซุ้มแบบให้ประชาชนนะมาพักผ่อนหย่อนใจนะฮะก็จะมีเครื่องเล่นด้วยนะครับตรงนี้เลยแบบว่าใครอยากเสียเงินนะครับก็มาเสียเงินได้ตรงนี้เลยนะฮะโอเคแล้วก็มีทีวีนะครับขนาดใหญ่นะฮะโอเคไปเราไปดูรอบๆกันนะครับตรงนี้ก็จะมีที่นั่งนะครับแล้วก็มีร้านขายอาหารนะครับเล็กๆนะฮะแล้วก็มีที่นั่งนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้มีเก้าอี้ด้วยนะครับก็หมดแล้วแหละนะครับมีแค่นี้เองนะฮะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับปังโอเคเดี๋ยวเราไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวพี่ขอพักผ่อนก่อนนะครับเรามาดูทีวีแล้วกันนะโอ้ยตอนนี้เราก็ตื่นแล้วนะครับหลังจากที่เราหลับงีบนะฮะเผลอหลับไปสักครู่นึงเลยนะครับไม่สักครู่แหละนะฮะโอ้โหดูดิมืดเลยนะครับชิบหายแล้วงานเราก็ไม่ได้ออกไปตรวจตานะครับมาเผลอหลับในนี้เฉยเลยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงตอนกลางคืนแล้วนะครับเห็นไหมอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็ตกแต่งได้สวยงามเลยนะฮะตอนนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับโอเคแล้วก็รับเลยนะปึ๊บโอเคตอนนี้ดูเหมือนว่าขึ้นวงแล้วนะครับไปโอเคเรารีบไปกันนะครับโอเคตอนนี้คนร้ายนะครับลงมาจากตรงนี้แล้วนะฮะนี่เลยโอเคครับเราเจอแล้วนะฮะแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ขอเฮลิคอปเตอร์1ลำครับช่วยติดตามคนร้ายหน่อยนะครับโอเคตอนนี้เราก็เรียกเฮลิคอปเตอร์มาแล้วนะฮะโอ้โหเฮ้ยขับเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับลงไปด้านล่างเลยเอ้าโอ้ยลืมเบรกเลยครับเราก็ลงมาด้วยนะฮะโอเคดูเหมือนว่าเขาข้ามไปฝั่งนู้นแล้วแล้วก็ขับตามครับปังเขาไม่น่าจะมีทางขึ้นนะฮะจอดด้วยครับจอดด้วยยังไงครับยังไงตอนนี้เขาเจอทางออกแล้วนะครับโอเคแล้วก็ไล่ตามกันนะฮะแจ้งศูนย์ครับขอกำลังเสริมเพิ่มมาที่เกิดเหตุด้วยครับโอเคแล้วก็ทำการใช้ปืนนะฮะยิงยางเลยโอเคตามปังไปโอ้โหเพื่อนตูดที่แบบคูบี้เลยนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนเราก็กำลังไล่ล่าคนร้ายอยู่นะครับทางด้านหน้านะฮะโอเคดูว่าเขาลงไปด้านล่างแล้วนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับแล้วก็ทำการไล่ล่ากันไม่รู้ว่าเรายิงยางเขาไปโดนหรือเปล่านะครับเรายิงไปเกือบหมดแม็กเลยนะฮะเมื่อกี้นะครับโอเคตอนนี้คนร้ายอยู่ด้านหน้าแล้วนะฮะโอเคแล้วก็ทำการเบียดเลยนี่แหละเสียหลักซะโอ้โหเสาไฟหล่นทับรถเลยตามโอเคแล้วก็จะเบียดใหม่นะฮะดูเขาโอเคเฮ้ยอย่าบอกนะเหินลงไปอีกอ่ะเอาลงไปอีกแล้วอ้าวคว่ำนะครับรอบนี้นะฮะโอ้โอเคดีมากเลยโอเคไปแล้วก็ไปทำการจับกุมเขาเลยหยุดด้วยครับหยุดด้วยนี่เรายิงขู่ไปหนึ่งนัดเลยนะครับหยุด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 
โอเคชูมือขึ้นชูมือขึ้นโอเคครับนอนลงไปนอนลงไปโอเคดีมากโอเคแล้วก็ทำการใส่กุญแจมือเลยนะครับแจ้งศูนย์ครับตอนนี้เราจับผู้ต้องหาแล้วนะครับ1รายโอเคแล้วก็ทำการค้นตัวเขาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอแยกทำการค้นตัวหน่อยนะครับป๊อกในตัวเขาก็ไม่พบอะไรนะฮะไปครับแล้วก็ทำการคุมตัวนะครับไปที่รถของเรากันนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการนำตัวไปไว้ที่โรงพักเลยโอเคเดี๋ยวผมเปิดประตูให้นะครับโอเคขึ้นได้แล้วก็ปิดประตูด้วยนะครับต่อไปนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบรถยนต์ของเขากันนะฮะโอเคค้นรถก่อนนะครับดูว่าจะเจออะไรหรือเปล่าว้าวเต็มเลยนะครับแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ขอรถบรรทุกมาที่เกิดเหตุด้วยครับมารับรถยนต์หนึ่งคันครับตอนนี้รถบรรทุกเราก็มาแล้วนะฮะไปแล้วก็ดำเนินการซิ่งรถนะครับกลับไปที่สน.กันนะครับปังโอเคครับหลบไปครับหลบไปขอทางนู้นด้วยครับตอนนี้เราก็มาถึงสน.เรียบร้อยนะครับโอเคจอดรถตรงนี้เลยนะฮะโอเคครับคนร้ายครับลงจากรถได้เลยเพื่อนเดี๋ยวช่วยนำตัวไว้ไปฝากขังด้วยนะครับขอบคุณมากเลยโอเคครับตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจแล้วนะครับโอ้โหเหนื่อยมากเลยนะทั้งวันนะครับเพิ่งไปหลับมานะฮะไปแอบหลับมานะครับดีนะหัวหน้าไม่รู้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปเลิกงานกันดีกว่านะฮะไปเจอกันบ้างครับสับ EP ที่120นี้นะฮะก็ฝากด้วยกันนะครับวันนี้เราก็อยู่กับจ่าตั้มนะฮะพาร์ทหน้านะครับเราจะมาแต่งตัวเป็นครอสเพย์นะฮะซานต้าครอสนั่นเองนะฮะลุงซานต้านะครับโอเคแล้วเจอกัน EP หน้านะครับโอเคครับแต่ว่าใครชอบคลิปนี้นะลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อพลาดสิ่งใหม่จากแรปตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอ้ยกับพาร์ทหน้าตามดูบ๊ายบายเจอกันจุ๊บๆ